หนังสือที่เราไปส่งนี่พ่อฟาร์มเป็นยังไงครับอาจารย์จริงและเรื่องปริมาณวัคซีนนี่แหละครับแล้วก็เรื่องของมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาของจังหวัดสงขลานะครับครับตอนนี้ท่าที่หอนค้าได้มีการประชุมกันแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจเอกชนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะกระทบเยอะนะครับเพราะว่าโรงแรมของสังคมโรงแรมนี่ค่อนข้างจะหนักเพราะเริ่มทยอยปิดเยอะขึ้นครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าทัวร์อะไรมันก็แย่มาต่อเนื่องแล้วนะพวกทัวร์มากมามากกุฏิพวกร้านอาหารครับที่รองรับนักท่องเที่ยวตัวร้านค้าขายของขายที่เล็กของที่ลึกอะไรต่างครับธุรกิจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอะไรในเซกเมนต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกระทบหนักหมดหนักหมดครับครับแล้วเซกเมนต์อื่นล่ะครับเพราะว่ามันครับส่วนเซกเมนต์อื่นเนี่ยก็กระทบจากมาตรการที่จังหวัดมีมาตรการปิดที่ประกาศปิดมาแล้ว2รอบครับรอบละ14วันตรงนี้การเดินทางข้ามจังหวัดระหว่างจังหวัดถูกไหมครับครับครับแล้วมันคลุมมันคลุมทุกธุรกิจครับคลุมร้านตัดผมร้านสปาร้านอาหารร้านทุกอย่างอ่ะตามครับ30กว่าข้อตรงนั้นมันกระทบครับและตอนนี้มันทำให้เกิดการว่างงานครับลดการงานบ้างลดเงินเดือนบ้างวันทำงานบ้างก็เยอะขึ้นครับผมทีนี้สิ่งที่เราเรียกร้องให้รัฐบาลหรือจังหวัดหรือท่านผู้ว่าช่วยในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนตอนนี้มีกี่เรื่องครับเดี๋ยวจะผมส่งหนังสือตัวที่ผมส่งสำเนาให้ผู้ว่าเดี๋ยวให้มีอยู่หลายประเด็นครับแต่ว่าหลักๆ ก็เรื่องวัคซีนคือวัคซีนเพราะว่าเราจะต้องพยายามก็แต่ตอนนี้รัฐกำหนด3กีนมานะครับ3กีนในการจัดสรรวัคซีนให้ครับคือถ้าดูทั้ง3กีนนะจังหวัดสงขลาเข้าทั้ง3กีนครับกีนแรกก็คือกีนในเรื่องของคนติดเชื้อมากนะครับคนติดเชื้อมากต้องให้มากจำตาในแง่ปริมาณใช่ครับปริมาณกินที่สองในเรื่องของการกระทบกับเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวตอนนี้ก็เข้าเรานี่ก็ตกแล้วกินที่สามในเรื่องของกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเราก็เป็นศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการโลจิสติกอะไรต่างจังหวัดใกล้เคียงมันต้องผ่านอันใหญ่อยู่แล้วโดยตำแหน่งเพราะได้โอกาสกระจายก็เยอะแล้วเราติดชายแดนครับตรงนี้ก็ยิ่งจะเป็นประเด็นที่อาจจะโอกาสติดเชื้อสูงนะครับนั้นก็คือเรียกร้องว่าเมื่อเราเข้า3กีนแล้วเราควรจะได้ปริมาณวัคซีนที่มากกว่าที่อื่นเพราะเราติดพื้นที่สีส้มและสีแดงมาเป็นเวลานานแล้วผู้ป่วยเราเกิน40มาต่อเนื่องทุกวันแต่เราได้รับวัคซีนตอนนี้ประมาณ 1.9% เนาะซึ่งน้อยกว่าจังหวัดเล็กๆในอีสานจังหวัดที่เขาพื้นที่สีเขียวหรือสีเหลืองซึ่งมันไม่น่าจะถูกต้องตามหลักนั้นนะเราไม่ได้เห็นแก่ตัวว่าต้องการปกป้องสงขลาหรือหาดใหญ่แต่ถ้าไม่ปกป้องสงขลาและหาดใหญ่ซึ่งฆ่าศึกบุกแล้วเราไปปกป้องอ่างทองไปปกป้องชัยภูมิซึ่งไม่มีฆ่าศึกอยู่เลยครับก็เสียกำลังทหารเปล่ามันจำเป็นจะต้องมาปกป้องตรงนี้เพราะว่าถ้าเมืองตรงนี้แตกมันก็กระจายไปชัยภูมิไปตรงไหนมันก็ติดไปนครไปเพราะนั้นเราเรียกร้องตรงนี้ว่าคือไม่ใช่เฉพาะสงขลาจังหวัดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าสมุทรสาครชลบุรีเชียงใหม่อะไรที่มันติดเยอะๆแล้วมันเข้าเกณฑ์ทั้ง3ข้อนะเราก็ต้องเอาสภาพกำลังทั้งหมดไปป้องกันหรือว่าไปให้จุดตรงนั้นก่อนครับอย่างน้อยก็ยับยั้งแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นครับหนังสือที่เราไปยื่นเสนอต่อท่านผู้ว่าวันนี้คือต้องการส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับคือส่งถึงผู้ว่าเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะท่านจริงๆนะท่านต้องเสนอไปกระทรวงหรือดีกระทรวงแล้วก็เสนอไปนายกรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ทางราชการจะต้องดำเนินการนั้นครับทีนี้นอกจากนำยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าแล้วเรามีการประสานงานหรือติดต่อส่วนอื่นๆที่จะให้ช่วยกันผลักดันให้กับจังหวัดสงขลาในเรื่องวัคซีนบ้างครับตอนนี้เมื่อวานได้เราคุยในภาคกกร.นะในภาคเอกชน
นะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนซึ่งหลายองค์กรรบรอบป่าประชุมผ่านออนไลน์เพราะนั้นเราก็มีความเห็นร่วมกันว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือส่งหนังสือไปก่อนเพื่อกระตุ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นมาตรการต่อไป1 2 3นะภาคเอกชนอาจจะต้องจับมือกันอาจจะถึงขั้นเหมือนกับสมุทรปราการที่ในที่สุดก็ต้องไปยกป้ายอยู่หน้าศาลากลางเพราะว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเราเองก็บอกถ้ามันไม่กระตุ้นแล้วไม่ดำเนินการเราอาจจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็ได้โดยที่เอาคณะกรรมการกกต.ทั้งหมดทั้งสภาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธนาคารค้าปลีกค้าส่งสมาคมจีนอะไรเราอาจจะเล่นแรงขนาดนั้นนะแต่ว่าเราไม่อยากเล่นแรงทีเดียวได้มีการคุยส่วนตัวท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าไม่ได้คุยไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวเพราะนั้นก็รอดูว่าจะเป็นยังไงถูกไหมครับรอดูว่าจะเป็นไงนะคือถ้าได้คุยก็มันก่อนก็คุยในที่ประชุมของจังหวัดก็มีคุยกันเล็กน้อยส่วนเบื่อในเรื่องมาตรการช่วยเหลือซอฟโลนอะไรต่างๆที่มันลงมาประกันสังคมอะไรต่างๆตัวนั้นแล้วเราต้องการให้มันถึงพอรอบแรกพูดถึงสงขลาได้น้อยเนาะครับพวกผู้ที่มันตกสำรวจหรือว่าขอแล้วไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์อะไรต่างๆตัวนั้นตกค้างอยู่เยอะแล้วขณะนี้กลุ่มตรงนั้นมันก็แย่ไปแล้วบางกองก็ล้มหายตายจากไปแล้วครับคิดว่าเท่าที่รับทราบข้อมูลนี้กิจการต่างๆเลื่อนลบเยอะไหมครับตามที่รับฟังมาผมว่าเล็กๆนี่มันไปหมดครับสมมติร้านอาหารเล็กๆขายของที่เล็กๆหรือว่าไอ้นำเที่ยวอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารเล็กๆไปกันสถานที่ท่องเที่ยวผมว่าตอนนี้น่าจะเกลี้ยงเพราะว่ามันปีกว่าแล้วคงอยู่ไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้ก็หนักกว่าเดิมด้วยหนักกว่าเดิมมากหนักเพราะว่าตอนรอบแรกอย่างน้อยมันก็ยังมีเงินพอเหลือในกระเป๋ารอบที่สองเงินก็เหลือครึ่งกระเป๋าแต่ตอนนี้ไม่ใช่ต้องเอาเงินกู้มาใช้แล้วครับขอบคุณมากครับ